ทำเจอก้อนนะคะก็ตกใจนิดนึงแต่ก็รู้สึกว่าเราไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรเลยอาจจะไม่ใช่ก็ได้ความคิดแรกเลยก็คือชะล่าใจกะว่าเดี๋ยวรอ35ปีค่อยตรวจค่ะแต่พอหลังจากวันที่รู้ผลว่าเออเราเป็นมะเร็งเต้านมนะอย่างเงี้ยมันก็ตกใจแต่ก็ไม่ได้ถึงกับช็อกโลกไม่ได้สลายเหมือนดูในมิวสิกวิดีโออะค่ะก็ทำใจไว้บ้างแล้วแต่ก็ชีวิตก็ต้องดำเนินต่อค่ะก็ยังไปเที่ยวไปกินมีความสุขกับครอบครัวกับคนรอบข้างได้เหมือนเดิมแค่ว่าต้องเตรียมตัวพร้อมในการรักษาแค่คุณเป็นผู้หญิงนะคะก็มีโอกาสเกิดมะเร็งเต้านมถึงอัตรา1ใน8แล้วเพราะฉะนั้นมาตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมกันค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพรพิมพ์แซ่เตียวนะคะอายุ33ปีเป็นเภสัชกรโรงพยาบาลค่ะเดิมก็คือจะมีตรวจสุขภาพประจำปีอยู่แล้วค่ะแล้วทีนี้คืนก่อนวันตรวจสุขภาพอ่ะก็เลยลองคำเต้านมตัวเองดูก็เจอว่าเออมีก้อนอยู่ที่เต้านมข้างซ้ายแล้ววันถัดมาก็เป็นวันตรวจสุขภาพประจำปีค่ะก็โชคดีที่คุณหมอที่เป็นการตรวจในวันนั้นนะคะเขาจะช่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมให้อยู่แล้วก็เลยได้บอกเขาไปว่าเออตัวเราเองอ่ะก็เคยคำเจอนะเมื่อคืนอะไรเงี้ยเขาก็เลยช่วยคัดกรองให้อีกทีนึงก็ปรากฏว่าเจอเป็นก้อนจริงๆค่ะแล้วคุณหมอก็เลยส่งตรวจต่อกับคุณหมอเฉพาะทางอีกทีนึงหลังจากที่ส่งตรวจกับคุณหมอเฉพาะทางด้านมะเร็งเต้านมก็คือคุณหมอชนิมพรที่โรงพยาบาลกรุงเทพจันทร์ค่ะคุณหมอก็มีการคลำเบื้องต้นทั้งสองข้างของเต้านมก็พบว่ามีก้อนจริงๆแล้วก็ไปอัลตราซาวด์ก็เจอว่ามีก้อนที่เต้านมข้างซ้าย4ก้อนข้างขวาอีก2ก้อนแล้วก็มีซีสต์อีกจำนวนหนึ่งค่ะแล้วก็ผลออกมาก็คือมันจะมีก้อนหนึ่งที่เต้านมข้างซ้ายเนี่ยที่ลักษณะพื้นผิวมันไม่ค่อยเรียบเป็นปกติคุณหมอก็เลยพิจารณาว่ามีทางเลือกว่าจะให้ follow up ต่ออีกสัก3เดือนซึ่งเป็นอย่างเร็วหรือว่าจะให้ไปเจาะชิ้นเนื้อเพื่อเป็นการส่งตรวจชิ้นเนื้อได้เลยก็เลยตัดสินใจเลือกที่ว่าเจาะชิ้นเนื้อไปตรวจเลยค่ะผลจากการเจาะชิ้นเนื้อครั้งแรกที่เต้านมข้างซ้ายอะค่ะก็เจอว่าเป็นเซลล์มะเร็งระยะที่1ยังไม่มีการแพร่กระจายเบื้องต้นค่ะแล้วก็คุณหมอก็เลยเห็นว่ามันมีก้อนเนื้อทั้ง2ข้างก็เลยแนะนำว่าให้อัลตราซาวด์และแมมโมแกรมเพิ่มคุณหมอได้มีการเปลี่ยนแผนเป็นเจาะทั้ง2ข้างเลยด้วยผลจากแมมโมแกรมที่มันทำให้ดูว่ามีความเสี่ยงทั้ง2ข้างแต่ผลออกมาหลังจากเอาชิ้นเนื้อไปตรวจแล้วทั้ง2ข้างก็พบว่าเป็นแค่ก้อนเดียวข้างซ้ายตำแหน่งเดิมที่เจาะในครั้งแรกค่ะก้อนอื่นยังไม่ได้เป็นมะเร็งแล้วก็จากการพิจารณาทั้งตัวเองแล้วก็ให้คุณหมอช่วยตัดสินใจด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ตกลงกันว่าจะเป็นการผ่าตัดแบบไม่สงวนเต้านมเพราะว่าก้อนที่มีในเต้านมข้างซ้ายอ่ะมันมีหลายก้อนแล้วมันก็อยู่ค่อนข้างกระจัดกระจายตามทั่วบริเวณเต้านมอะค่ะก็เลยตัดสินใจเป็นการผ่าตัดแบบไม่สงวนเต้านมแล้วก็คุณหมอแนะนำว่าด้วยความที่อายุยังน้อยและอีกข้างนึงก็ยังไม่ได้ผ่าก็อาจจะเสริมเต้านมไปในทางไปพร้อมกันเลยทีเดียวก็วันที่เข้ารับการผ่าตัดค่ะคุณหมอก็ให้มานอนแอดมิดก่อน1คืนเตรียมร่างกายแล้วก็อดน้ำอดอาหารหลังเที่ยงคืนค่ะพอเช้าวันที่ไปผ่าตัดก็คือจะมีคุณหมอวิสัญญีมาพูดเกี่ยวกับความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดมยาสลบค่ะแล้วก็การผ่าตัดก็ดำเนินไปด้วยดีเป็นคุณหมอชนินพรเข้าก่อนเพื่อผ่าตัดเอามะเร็งเต้านมออกต่อด้วยคุณหมอกริชที่เป็นการเสริมเต้านมไปในครั้งเดียวเลยใช้ระยะเวลาผ่าตัดรวมพักฟื้นก็ประมาณ3ชั่วโมงออกมาก็คือแข็งแรงดีไม่เจ็บปวดมากแล้วก็ฟื้นตัวได้เร็วด้วยความที่คุณหมอณภาพัฒน์เป็นคุณหมอเคมีบำบัดอีกท่านนึงอะค่ะเขาก็บอกว่าด้วยความที่อายุยังน้อยมากๆที่ตรวจเจอแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงอื่นๆปัจจัยอย่างอื่นเช่นประวัติครอบครัวการกินยาฮอร์โมนการฉีดยาคุมกำเนิดไม่เคยมีมาก่อนนะคะก็เลยประเมินเบื้องต้นว่าจะให้เคมีบำบัดเบื้องต้นคือ4ครั้งค่ะเลือกที่ทำที่นี่เพราะว่ามันมีความอุ่นใจกับทีมงานเชื่อมั่นในทีมงานอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดเราไปทำที่โรงพยาบาลรัฐบาลแนวทางการรักษาค่ะเขาอาจจะเป็นในแบบผ่าตัดมะเร็งเต้านมออกก่อนพอรักษาตัวหายดีค่อยกลับมาเสริมอีกครั้งนึงแต่ที่โรงพยาบาลเอกชนเนี้ยค่ะก็คือเ
เขาให้ทางเลือกว่ามันมีการผ่าตัดที่สามารถเอาออกและเสริมไปในครั้งเดียวกันได้เลยก็คือเจ็บตัวน้อยครั้งหนูก็อยากเจ็บตัวแค่ครั้งเดียวก็เลยเลือกทำที่นี่แล้วก็ถือว่าตัดสินใจไม่ผิดเพราะว่าทีมงานทุกคนดูแลดีมากอบอุ่นดีมากเลยค่ะก็คือตั้งแต่รู้มาจนถึงขั้นตอนการผ่าตัดเสร็จอะค่ะระยะเวลามันแค่1เดือนเองภายใน1เดือนเนี่ยคือแบบทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากอาจจะด้วยความพร้อมของบุคลากรทั้งคุณหมอชนินพรที่เป็นคุณหมอเฉพาะทางมะเร็งเต้านมคุณหมอกฤตที่เป็นคุณหมอเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งคุณหมอนภาพัฒน์ที่เป็นคุณหมอ เกี่ยวกับมะเร็งค่ะแล้วก็ทีมคุณหมอในห้องอันตราซาวด์แล้วก็คุณหมอวิสันเยียทุกคนคือเหมือนแบบว่าให้ความร่วมมือพร้อมดีมากมันทุกอย่างมันเลยเกิดขึ้นได้เร็วจะได้ทันในการรักษาไม่ต้องปล่อยให้โรคมันดำเนินต่อไปเลวร้ายมากขึ้นค่ะการที่เรารู้ตัวได้เร็วว่าเรามีอาการผิดปกติอะไรอะค่ะโอกาสในการรักษาหายก็มากขึ้นประกอบกับปัจจุบันที่เทคโนโลยีทันสมัยแล้วก็เลือกโรงพยาบาลที่เรามีความมั่นใจในความพร้อมเนี่ยก็จะทำให้เราหายได้เร็วขึ้นแล้วก็โอกาสกลับมาเป็นซ้ำน้อยลงค่ะแค่คุณเป็นผู้หญิงนะคะก็มีโอกาสเกิดมะเร็งเต้านมถึงอัตรา1ใน8แล้วเพราะฉะนั้นมาตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมกันค่ะ